박수 부탁드리겠습니다. 오늘은 좋은 attack, tomorrow I'm gonna attack a plane. Dream upgrade ที่นั่งของคุณสู่อีกขั้นของความระทึกไปกับภาพยนตร์แอคชั่นหายนะฟอร์มยักษ์แห่งปี Emergency Decoration ไฟครั่งฟานรกชีวะชั่วโมงนี้เราขอเปิดน่านฟ้าพาทุกคนไปสัมผัสกับงานสร้างสุดครั่งของเที่ยวบิน Sky Korea 501ซึ่งบอกได้เลยว่ามันคือการอัปเกรดงานสร้างครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการภาพยนตร์เกาหลีไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดทุนสร้างกับการทุ่มทุนครั้งมหาศาลสูงถึง 28,000 ล้านวอนมากกว่าเทรนทูปูซานถึง3เท่าการันตีความสมจริงของหายนะบนน่านฟ้าที่คุณจะต้องลุ้นระทึกในทุกวินาที Due to a terrorist attack, your landing clearance has been denied. 외국에서도 또 우리나라에서도 처음 보는 캐빈 자체를 돌리는 거대한 세트이고요. 태어나서 그런 걸 처음 본 세트였었고 Upgrade ความสมจริงเมื่อเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินทางผู้สร้างจึงได้ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 777ลำจริงจากประเทศสหรัฐอเมริกามาเพื่อใช้ในการถ่ายทำอีกทั้งผู้กำกับและทีมเขียนบทได้มีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตัวจริงไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศทีมนักบินและลูกเรือรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจเพื่อให้หนังเรื่องนี้มีความสมจริงในทุกๆด้านจริงๆ비행기를 공수했고 폴리 세트 만드는 것과 협의해서 미술팀이 한국 현실에 맞게 데코를 했고요. 이 영화의 배경이 되는 비행기는 보잉 777입니다. 실제 조종사들이 보더라도 아, 이건 정말 비행 같다라고 느끼실 것 같습니다. Upgrade ความระทึกอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการถ่ายทำฉากเครื่องบินสูญเสียการควบคุมซึ่งนักแสดงและผู้กำกับภาพที่เข้าฉากจะถูกผูกติดอยู่กับเก้าอี้เครื่องบินขณะที่หมุนอยู่ในเครื่องบินแบบ360องศาทั้งทีมเทคนิคพิเศษและสตันแมนจึงต้องทำงานกันอย่างรัดกุมเพื่อให้นักแสดงและทีมงานกว่า70ชีวิตถ่ายทำอย่างปลอดภัยมากที่สุดท่านเดลลี่ก็ทำอะไรถูกคือสื่อที่คือกับขัดชีรูลลิ่งและฮันเนอร์และทุกสเตปทุกเดลลี่ทำงานแบบชิ้นใหญ่ก็ส่งน้ำ긴장감그리고공포감진짜비행기속에있는것같은느낌을쉽게받을수있었어요เตรียมไปสัมผัสกับประสบการณ์ความระทึกบนจอยักษ์กับภาพยนตร์หายนะฟอร์มยักษ์แห่งปีปิดทั้งน่านฟ้าปิดทั้งทุกรันเวย์ทางนี้นี่ใช่หรือเปล่าคาดเข็มขัดสู่เที่ยวบินนรกใน Emergency Decoration Flight Gun ฟานรกชีวะ4สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์